สวัสดีค่ะพลอยมดนะคะวันนี้28มีนาคม2022จะมีข่าวไฮไลท์ประจำสัปดาห์อะไรน่าสนใจบ้างตามไปชมกันเลยค่ะInstagram อัปเดตใหม่มีตัวเลือกการเรียงหน้าฟีดแบบใหม่แล้วสำหรับหน้าฟีดปัจจุบันของ Instagram นะคะจะเป็นการดึงโพสต์แนะนำของผู้ใช้ที่เรากดติดตามแล้วก็จะเป็นการดึงโพสต์แนะนำของผู้ใช้ที่เราไม่ได้กดติดตามด้วยค่ะซึ่งถ้าใครไม่ชอบนะคะก็สามารถเข้าไปตั้งค่าเลือกการเรียงหน้าฟีดแบบใหม่ได้เลยโดยแตะไปที่โลโก้ Instagram มุมบนซ้ายของแอปนะคะก็จะมีตัวเลือกการเรียงหน้าฟีดแบบใหม่2ตัวเลือกด้วยกันค่ะซึ่งตัวเลือกแรกนะคะก็จะเป็นตัวเลือกกำลังติดตามหรือ following ค่ะก็จะเป็นฟีดเหมือน IG ยุคก่อนๆนะคะที่จะเรียงตามลำดับเวลาการโพสต์แล้วก็จะแสดงเฉพาะโพสต์ของผู้ใช้ที่เราติดตามเท่านั้นค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นตัวเลือกรายการโปรดค่ะหรือว่า favorites นะคะก็จะเป็นฟีดที่จะแสดงเฉพาะโพสต์ของผู้ใช้ที่เราเลือกเอาไว้ค่ะซึ่งเราสามารถเข้าไปตั้งค่าเลือกรายการโปรดได้สูงสุด50รายการเลยค่ะแล้วก็จะเป็นการเรียงโพสต์ตามลำดับเวลาเหมือนกันเลยApple Support ตอบกลับปัญหาผู้ใช้ iOS 15.4 แบตหมดไวว่าเป็นเรื่องปกติหลังจากที่ Apple ได้ปล่อยให้ผู้ใช้ทั่วไปได้อัปเดต iOS 15.4 นะคะก็มีผู้ใช้หลายรายได้โพสต์ผ่าน Twitter นะคะบอกว่าเจอปัญหาแบตหมดไวหลังจากอัปเดต iOS 15.4 ค่ะซึ่งปัญหาแบตหมดไวใน iOS 15.4 นะคะมีดังนี้เลยแบตลดไวกว่าปกติเกือบครึ่งนึงเลยนะคะเมื่อเทียบกับตอนที่ยังไม่ได้อัปเดตค่ะแล้วก็ลดลงไป 5% นะคะขณะที่ใช้งานได้ไม่ถึง10นาทีค่ะผู้ใช้ iPhone 13นะคะก็เจอปัญหานี้เช่นกันโดยที่ผู้ใช้ iPhone 13 Pro Maxแบตลดลงไปเกือบครึ่งนึงเลยนะคะทั้งที่ใช้งานได้ไม่ถึงครึ่งวันค่ะแล้วก็แบตเตอรี่นะคะเมื่อชาร์จถึง 97% แล้วก็จะไม่ชาร์จต่อค่ะพอถอดสายชาร์จออกไปแล้วนะคะก็จะขึ้นว่ามีแบต 100% ค่ะแต่หลังจากนั้นนะคะแบตก็จะหมดไวขึ้นซึ่งหลังจากที่ผู้ใช้เจอปัญหาเหล่านี้นะคะทาง Apple Support เขาก็ได้ออกมาตอบกลับว่าผู้ใช้ iPhone ที่เจอปัญหาแบตหมดไวใน iOS 15.4 นะคะถือว่าเป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่าตัวแอปแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆนะคะจะปรับการทำงานเป็น48ชั่วโมงหลังจากการอัปเดตแล้วเขาก็ยังแนะนำว่าให้ผู้ใช้นำเครื่องไปเปลี่ยนแบตถ้าหากพบว่าสุขภาพแบตเตอรี่ของตัวเองต่ำค่ะช่อง YouTube PBK Reviews ชำแหละ iPhone SE 3พบแบตความจุ 2,018 มิลลิแอมป์เพิ่มขึ้นจากรุ่นเดิมที่ใช้ 1,821 มิลลิแอมป์ค่ะหลังจากที่ Apple ได้เปิดตัว iPhone SE 3นะคะก็ระบุว่าจะมาพร้อมกับแบตที่ใช้งานได้นานขึ้นกว่าเดิม2ชั่วโมงค่ะซึ่งส่วนหนึ่งนะคะก็มาจากการใช้ชิป A15 Bionic ที่จะช่วยจัดการพลังงานได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะประกอบกับรายงานการทดสอบคะแนนประสิทธิภาพ Geekbench 5นะคะเผยว่าiPhone SE 3ที่มีแรม 4GB นั้นที่เพิ่มจากรุ่นเดิมนะคะหมายความว่า iPhone SE 3ถูกปรับปรุงประสิทธิภาพและเวลาการใช้งานให้เพิ่มขึ้นจากรุ่นก่อนหน้านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังพบอีกว่า iPhone SE 3ใช้ชิปโมเด็ม Snapdragon X 57ค่ะซึ่งรายงานเผยว่าอาจจะเป็นชิปที่Qualcomm นะคะปรับแต่งให้กับ Apple โดยเฉพาะเลยเพราะว่าชื่อชิปรุ่นนี้นะคะไม่ปรากฏในเว็บไซต์ของ Qualcomm นั่นเองค่ะ Apple กำลังพัฒนาแผนบริการที่เปิดให้ลูกค้าเช่าใช้ผลิตภัณฑ์แบบรายเดือนBloomberg รายงานว่าแผนบริการนี้นะคะถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์กับลูกค้าที่ยังไม่มีงบก้อนในการซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาสูงนะคะอย่างเช่น iPhone, iPad หรือว่า Mac ค่ะโดยผู้ใช้นะคะสามารถสมัครรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการแล้วก็ชำระค่าบริการแบบรายเดือนได้เลยค่ะและค่าบริการนี้นะคะก็อาจจะถูกกว่าการผ่อนชำระแบบรายเดือนอีกด้วยซึ่ง Apple เองนะคะก็จะได้ประโยชน์จากแผนบริการนี้ด้วยเพราะจะสามารถจำหน่ายบริการเสริมอื่นๆอย่าง App Store, Apple One, Apple Care Plus, iCloud, Apple Music หรือ TV Plus ให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องด้วยค่ะซึ่งแน่นอนว่า Apple นะคะก็จะกอบโกยรายได้ในส่วนนี้มากขึ้นนั่นเองและรายงานระบุว่าแผนบริการนี้นะคะอาจจะถูกเปิดให้บริการในช่วงปลายปีของ2022แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างนะคะจึงทำให้ถูกเลื่อนไปเป็นปี2023แทนค่ะหรือไม่ก็อาจจะถูกยกเลิกไปเลยนะคะถ้าหาก Apple มีแนวทางใหม่ที่ดีกว่าค่ะมาถึงข่าวไฮไลท์ของเรากันแล้วนะคะ MacBook Air รุ่นใหม่ใช้ดีไซน์ใหม่อาจจะมี2ขนาดหน้าจอด้วยกันก็คือ13นิ้วและ15นิ้วแต่ยังไม่ใช้จอมินิ LEDเพราะช่างอัปเดตข่าวลือ MacBook Air เพิ่มเติมนะคะว่าอาจจะมี2ขนาดหน้าจอด้วยกันก็คือขนาดหน้าจอ 13.6 นิ้วค่ะที่ใหญ่กว่ารุ่นเดิม 0.3 นิ้วแล้วก็อาจจะมีรุ่น15นิ้วด้วยซึ่ง MacBook Air 15นิ้วนะคะอาจจะใช้ชื่อว่า MacBook เฉยๆแล้วก็อาจจะใช้หน้าจอ 15.2 นิ้วค่ะซึ่งขนาดหน้าจอนี้นะคะก็เป็นขนาดหน้าจอที่ Apple เคยใช้กับ MacBook Pro มาก่อนที่ MacBook Pro รุ่น16นิ้วจะเปิดตัวออกมาแทนในปี2019ค่ะ
และยังเผยอีกว่า MacBook Air รุ่นใหม่นะคะจะยังคงใช้หน้าจอ LCD เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไปใช้หน้าจอ Mini LED ที่รองรับโปรโมชั่น 120Hz เหมือนใน MacBook Pro นะคะเนื่องจากเป็นจุดต่างสำคัญของ MacBook รุ่นปกติกับรุ่น Pro นั่นเองค่ะสำหรับ MacBook Air โฉมใหม่นะคะก็มีข่าวลือว่าจะใช้ดีไซน์ใหม่ตัวเครื่องหลักสีสันมากขึ้นแล้วก็จะใช้ชิป M2 ด้วยค่ะสำหรับการเปิดตัวนะคะก็มีข่าวลือออกมาบอกว่าอาจจะเปิดตัวช่วงปลายปี2022หรือไม่ก็ช่วงต้นปี2023ค่ะและนี่ก็เป็นข่าวไฮไลท์ประจำสัปดาห์นะคะที่พลอยสรุปมาให้ฟังกันถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง Emote Official ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ